บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการคูณขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันในคาบเรียนคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนกันมาถึงบทที่6แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการคูณนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของเรื่องการคูณนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยมี2ข้อนะคะข้อที่1นั่นก็คือสามารถคูณนะคะจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักได้นะคะข้อที่1สามารถคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยสามารถคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักได้นะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจุดประสงค์นี่มี2ข้อนะคะก็คือสามารถคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักได้แล้วก็สามารถคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักได้นะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจุดประสงค์มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าบทเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนการคูณนะคะเราก็ต้องทบทวนการบวกด้วยนะการบวกและการคูณนะคะดูจากภาพนะคะเห็นภาพไหมคะมีส้ม3กองใช่ไหมคะกองละ2ผล1กอง2กอง3กองใช่ไหมคะแต่ละกองมีส้มอยู่1ผล2ผลใช่ไหมคะดูนะว่ามันมีจำนวนผลของส้มเนี่ยเท่าๆกันเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีส้ม3กองกองละ3กองนะคะกองละ2ผลนะคะมีส้มแล้วเขาก็ถามว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะเราจะหาผลรวมของส้มทั้งหมดเราต้องเอามาทำไงกันคะบทที่แล้วที่เราเรียนกันมาแล้วก็คือนำมาบวกกันใช่ไหมคะก็เอากองแรกใช่ไหมคะที่มี2ผลบวกกับกองที่2ก็มีอีก2ผลแล้วก็กองที่3อีก2ผลใช่ไหมคะรวมเป็นเท่าไหร่คะ2บวก2เป็น4 4บวกเพิ่มไปอีก2ก็เป็น6ผลใช่ไหมคะรวมมีส้มทั้งหมด6ผลนะคะมาดู2บวก2แล้วก็บวก2เห็นไหมคะว่าบวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามีส้ม3กองใช่ไหมคะกองละเท่าๆกันคือ2ผลเขียนอยู่ในรูปเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ดังนี้ก็คือ3คูณ2อ่านว่า3คูณ2เครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายคูณนะคะอ่านว่า3คูณ2ใช่ไหมคะคูณเป็นเครื่องหมายแทนการคูณนะคะแบบนี้เหมือนคล้ายๆกากบาทอันนี้ใช้แทนเครื่องหมายการคูณนะคะมีส้ม3กองกองละ2ผลมีส้มทั้งหมด3 3นี้ก็คืออะไรคะก็คือส้ม3กองใช่ไหมคะ1กอง2กอง3กอง3ตัวหน้าก็คือจำนวนส้มใช่ไหมคะทั้งหมด3กองคูณ2ก็คือจำนวนที่แต่ละกองมีส้มอยู่2ผลใช่ไหมคะนั่นก็คือ3คูณ2เท่ากับ2บวก2บวก2 2บวกกัน3ครั้งเท่ากับจำนวนกองใช่ไหมคะเท่ากับ6ผลเราจะเห็นได้ว่าการที่มันบวกซ้ำเท่าๆกันเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายแทนการบวกซ้ำที่มันจำนวนเท่าๆกันคือเครื่องหมายคูณเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะคะเดี๋ยวลบให้ดูใหม่การที่มันบวกซ้ำเท่าๆกันก็คือ2ใช่ไหมคะบวกไปกี่ครั้งคะ3ครั้งก็เอา3ไว้ข้างหน้าแล้วมันแต่ละครั้งมันมีเท่าไหร่เอ่ยก็คือมีส้ม2ผลใช่ไหมคะนั่นก็คือ3คูณ2การบวกซ้ำจำนวนเท่าๆกันหลายๆจำนวนเราจะเขียนแทนในรูปการคูณได้แบบนี้เป็นไงคะการคูณมันมีความสัมพันธ์กับการบวกใช่ไหมคะถ้าอันแรกยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าการบวกจำนวนที่เท่าๆกันหลายๆจำนวนนั่นก็คือการบวกซ้ำจำนวนที่เท่าๆกันเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะ2บวก2บวก2เป็นไงคะ2มันบวกซ้ำกัน3ครั้งใช่ไหมคะก็เขียนแทนในรูปการคูณได้คือ3คูณ2ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่ามันบวกซ้ำกัน3ครั้งก็เป็น3คูณ2 2ก็คือจำนวนที่มันบวกซ้ำอันนี้งงไหมคะสามารถเขียนแสดงได้ด้วยการคูณจำนวน2จำนวนอันนี้เป็นการค
ูณนะคะมันเกิดจากการที่มันมีการบวกซ้ำจำนวนเท่าๆกันหลายๆครั้งเราสามารถเขียนแทนได้ในรูปการคูณนะคะเราได้ลองทำไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองได้ดูตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดจงเขียนให้อยู่ในรูปการคูณการไม่มีนิกรันนะคะข้อ1อันนี้เป็นมะนาวใช่ไหมคะมีมะนาว4กอง4กองจริงไหมนับ1 2 3 4มีมะนาว4กองกองละ3ผลใช่ไหมคะ1 2 3 1 2 3มีเท่ากันหมดเลยก็คือกองละ3ผลมีมะนาวจำนวนเท่าไหร่คะการบวกกันซ้ำๆจำนวนเท่าเดิมสามารถเขียนแทนได้ในรูปการคูณใช่ไหมคะเป็นมันบวกซ้ำกันกี่ครั้งคะ4ครั้งใช่ไหมคะก็เป็น4คูณคูณเท่าไหร่เอ่ยมะนาวมีกี่ผลมี3ผลใช่ไหมคะก็เป็น4คูณ3นั่นเองเป็นไง4คูณ3เป็นเท่าไหร่เอ่ย3บวก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12ใช่ไหมคะมีมะนาวทั้งหมด12ผลมาดูข้อ2เป็นตุ๊กตาบ้างนะคะมีทั้งหมดกี่กองเอ่ย1 2 3 4 5มันบวกซ้ำกัน5ครั้งใช่ไหมคะมีตุ๊กตา5กองก็คือบวกซ้ำกัน5ครั้งใช่ไหมคะก็เป็น5คูณเท่าไหร่คะมันมีกองละเท่าไหร่เอ่ยมีกองละ1 2มีเท่าๆกันก็คือกองละ2ตัวใช่ไหมคะก็เป็น5คูณ2ใช่ไหมคะ5คูณ2เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอา2บวกซ้ำกัน5ครั้งใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 6บวก2เป็น8 8บวกอีก2ก็เป็น10ดังนั้นมีตุ๊กตาทั้งหมด5คูณ2เท่ากับ10ตัวอันนี้งงไหมคะการบวกซ้ำกันหลายๆครั้งแต่ว่าบวกซ้ำในจำนวนที่เท่าๆกันเราจะสามารถเขียนแทนได้ในรูปการคูณแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูต่อนะคะอันนี้เขาบอกว่าจงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนของสิ่งที่กำหนดให้ในรูปการคูณแล้วหาผลคูณให้เขียนตัวเลขแสดงการคูณนะคะแทนการคูณแล้วก็หาผลคูณออกมานะคะตัวอย่างอันนี้เป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะมามีทั้งหมดกี่กองเอ่ย1 2 3 4มีกองละกี่ดอกคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีปากกามีกองละ2ดอกใช่ไหมคะเท่าๆกันมันมีทั้งหมด4กองก็คือบวกซ้ำกัน4ครั้งก็เอา4ไว้ข้างหน้าแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่คะแต่ละกองมันมี2ดอกใช่ไหมคะก็คูณด้วย2ใช่ไหมคะ4คูณ2มันก็เท่ากับการที่บวก2ซ้ำกัน4ครั้งใช่ไหมคะ2บวก2บวก2บวก21ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่คะ1 2 2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวกอีก2ก็เป็น8ใช่ไหมคะดังนั้นมีดอกกุหลาบทั้งหมด4คูณ2เท่ากับ8ดอกมาดูลองทำข้อนี้นะคะอันนี้มีกี่กองเอ่ย1 2ใช่ไหมคะซ้ำกันแค่2ครั้งใช่ไหมคะแต่ละกองมีตุ๊กตากี่ตัวเอ่ยก็มานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010ตัวอันนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ตัวเท่ากันใช่ไหมคะมันบวกซ้ำกัน2ครั้งก็เอา2คูณเท่าไหร่คะแต่ละกองมี10ตัวก็คูณ10ใช่ไหมคะมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ10บวกกัน2ครั้งใช่ไหมคะ10คือตัวนี้บวกกัน2ครั้งดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10บวก10เป็น20ใช่ไหมคะตุ๊กตานี้ก็เท่ากับ2คูณ10เท่ากับ20ตัวนะคะอันนี้เป็นการเขียนแสดงการคูณนะคะเดี๋ยวลองมาทำอีกสัก2ข้อนะคะอันนี้แมวกี่ตัวคะแมวจะเรียกเป็นกองไหมเอ่ยเป็นตัวดีกว่าเนาะ1 1 2 3 4 5 6มีแมวทั้งหมด
6ที่นะคะแต่ละที่มีกี่ตัวคะแต่ละที่มีแค่1ตัวก็คูณ1ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เอา1บวกกัน6ครั้งใช่ไหมคะ1บวก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 1เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น6ใช่ไหมคะมีแมวทั้งหมด6ตัวนะคะต่อไปข้อที่3ตัวอย่างข้อที่3มีตุ๊กตาโดเรมอนกี่กองคะ1 2กองใช่ไหมคะแต่ละกองมีกี่ตัวแล้วก็มานับ1 2 3 4 5 6 7 8 7 8อันนี้ก็มี8ตัวเท่ากันนะคะมีทั้งหมดกี่กองคะ2กองก็เอา2คูณด้วยอันนี้จำนวนที่มันซ้ำนะคะตัวข้างหน้าคือจำนวนที่มันบวกซ้ำกันก็คือบวกซ้ำกัน2ครั้งใช่ไหมคะแล้วแต่ละกองเนี่ยมันมีเท่าไหร่มี8ใช่ไหมคะก็เอามาคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8บวกกันกี่ครั้งคะบวกกัน2ครั้งใช่ไหมคะ8บวก8เป็น16ใช่ไหมคะอันนี้เป็นไงเข้าใจไหมคะการบวกซ้ำกันหลายๆจำนวนแต่บวกซ้ำจำนวนละเท่าๆกันเราสามารถเขียนแทนได้ในรูปการคูณใช่ไหมคะอย่างเช่นแมวมีแมวมานอนทั้งหมด6ที่ใช่ไหมคะเราก็เขียน6คูณจำนวนเท่าไหร่เอ่ยก็คือจำนวนที่มันซ้ำแต่ละที่มันมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะก็คูณ1มันก็จะเท่ากับการเอาแมว1ตัวมาบวกกัน6ครั้งก็จะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะเป็นแมวทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวลองมาถ้าไม่มีภาพบ้างจะทำได้หรือเปล่านะคะอันนี้เขาบอกว่าจงหาผลคูณต่อไปนี้นะคะตัวข้างหลังเป็นจำนวนที่มันซ้ำใช่ไหมคะว่ามันซ้ำแต่ละครั้งมันซ้ำกัน3ใช่ไหมคะซ้ำกี่ครั้ง8โอ้3บวกกัน8ครั้ง2 3 4 5 67 8อ่ะ3บวกกัน8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 8คูณ3เท่ากับ24ต่อไป9คูณ2เป็นไงคะเอาอะไรบวกซ้ำกี่ครั้งต้องเอา2บวกซ้ำกัน9ครั้งใช่ไหมคะเอา2บวกซ้ำกัน9ครั้ง1 2 3 4 56 7 8 9โอ้โหเป็นไงคะเยอะมากแล้วก็ยาวมากใช่ไหมคะ9คูณ2เท่ากับ18ก็เอา2บวกกันไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้เท่ากับผลลัพธ์คือ18นะคะต่อไป7คูณ4เอาอะไรบวกซ้ำกันกี่ครั้งเอ่ยเอา4ใช่ไหมคะ4คือตัวหลังใช่ไหมบวกซ้ำกันกี่ครั้งคะ7ครั้งนี่ตัวหน้าใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วเราก็มารวมนะคะว่ามันได้จำนวนเท่าไหร่7คูณ4เท่ากับ28อันนี้งงไหมคะอันนี้เห็นตัวอย่างไหม3คูณ9มันก็เท่ากับการเอา9บวกซ้ำกัน3ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็หาผลรวมออกมานะคะต่อไป8คูณ3มันก็คือการนำเอา3เนี่ยมาบวกซ้ำกัน8ครั้ง9คูณ2ก็คือเอา2มาบวกซ้ำกัน9ครั้งแล้วก็7คูณ4แล้วก็เอา4มาบวกซ้ำกัน7ครั้งนะคะแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะต่อไปนะคะมาดูการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะคะ1หลักกับ1หลักนะคะอันนี้ก็เป็นการคูณง่ายๆเนาะ2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะมันต้องเอาอะไรบวกซ้ำกันกี่ครั้งจากที่เราทำแบบฝึกหัดมาเมื่อกี้ก็ต้องเอา3บวกซ้ำกัน2ครั้งใช่ไหมคะ3บวกซ้ำกัน2ครั้ง3บวก3ก็เป็น6ใช่ไหมคะ2คูณ3ก็เท่ากับ6นะคะ6เป็นผลคูณของ2และ3เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะตัวอย่าง2คูณ4เท่ากับ8 2คูณ4มันก็เท่ากับเท่าไหร่คะเอา4บวกซ้ำกัน2ครั้งใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ
8นั่นเอง4บวก4เป็น8ใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างการคูณนะคะอันนี้เราจะไม่คิดทุกข้อนะคะแต่เราจะยกตัวอย่างแล้วก็ให้ดูนะคะแล้วก็ให้คิดว่าการคูณแบบนี้มันมีการเพิ่มไปจำนวนละเท่าไหร่แล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือเปล่าเอานักเรียนมาดูนะคะแล้วก็ดูว่าการคูณแบบนี้มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมานะคะ2คูณ1ก็เท่ากับการนำ1บวกซ้ำกันกี่ครั้งคะ2ครั้งใช่ไหมคะ2คูณ1เท่ากับ1บวกกัน2ครั้งก็เท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณ1เท่ากับ2แล้วถ้า2คูณ2ล่ะก็คือการนำเอา2บวกซ้ำกัน2ครั้งใช่ไหมคะก็เท่ากับ4ข้อแรก2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4แล้วถ้า2คูณ3ล่ะคะเดี๋ยวจะคิดให้ดู3จำนวนนะคะแล้วก็ให้เราดูตามนะคะอันนี้ก็คือนำ3บวกกันกี่ครั้งคะ2ครั้งก็เท่ากับ6นักเรียนดูผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่ได้2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2แล้วก็2คูณ3เป็น6นักเรียนดูคำตอบนะคะ2 4แล้วก็6เป็นไงเห็นไหมคะว่าผลลัพธ์มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ยจาก2มา4เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ2 3 4เพิ่มขึ้น2ใช่ไหมคะแล้วถ้า4มา6ล่ะคะมันก็เพิ่มขึ้นทีละ2เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นทีละ2 2 4ก็จะเป็นเท่าไหร่คะจาก6ก็ไปเป็น6บวกอีก2ก็เป็นเท่าไหร่คะ6 7 8ก็เป็น8ใช่ไหมคะ2 5จาก8บวกไปอีก2ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น10ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันก็จะบวกทีละ2ไปเรื่อย10 12 14 16 18ไปเรื่อยๆนะคะแม่3ก็เหมือนกันนะคะการเอา3คูณ1ก็เหมือนกันมันก็จะเหมือนกับ2คูณ1 2คูณ2 2คูณ3เมื่อกี้2คูณ1มันเพิ่มทีละ2ใช่ไหมคะ3คูณ1มันก็จะเพิ่มทีละ3ทีละ3ไปเรื่อยๆ4คูณ1ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเพิ่มทีละ4 5ก็จะเพิ่มทีละ5ตามจำนวนเลยนะคะ6 7 8มันก็จะเพิ่มไปทีละเท่าไหร่คะทีละเห็นไหมทีละจำนวนข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นการบวกซ้ำจำนวนเท่าๆกันใช่ไหมคะ6มันก็จะเพิ่มทีละ6 7ก็เพิ่มทีละ7 8ก็เพิ่มทีละ8ไปจนถึงอันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ถึงแค่9นะคะมาดูว่า9จะจริงไหมจะเพิ่มทีละ9เหมือนกับ2หรือเปล่านะคะ9คูณ1ก็คือการเอา1บวกกัน9ครั้ง3 4 5 6 78 9 92มันจะเท่ากับ18 9บวกไปอีก9ก็จะได้18ใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะเพิ่มทีละ9นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าการคูณแบบนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาอันนี้คือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของการคูณนะคะจากการที่เราคูณเมื่อกี้นะคะมันก็จะทำให้เกิดตารางการคูณนะคะซึ่งที่เราเรียกว่าสูตรคูณนั่นเองนะคะแต่สูตรคูณเดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องถัดไปนะคะมาดูนะคะการคูณของ2ถึง9สรุปเป็นตารางการคูณได้ดังนี้นะคะแม่2เมื่อกี้2คูณ1ดูนะคะ2คูณ1ก็เป็นดูแบบนี้นะคะก็เป็น2ใช่ไหมคะ2คูณ2แล้วก็ดูมาตรงนี้2คูณ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น42คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8ดูมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าจำนวนใดคูณด้วย1ได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นอย่างเช่นตัวอย่างใช่ไหมคะที่มีแมวกี่ตัวคะแมว6ตัวใช่ไหมคะ6คูณ1ก็เป็น6ถ้า5ล่ะคะ5คูณ1ก็จะเท่ากับ510คูณ1มันก็จะเท่ากับ10หรือว่าสมมุตินะ299คูณ1มันก็จะได้เท่ากับ299นะคะนั่นก็คือจำนวนใดที่คูณด้วย1เนี่ยมันก็จะได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นนะคะไม่ว่าเลขอะไรก็ตามที่มันคูณด้วย1มันก็จะได้กับ
จำนวนนั้นนะคะอันนี้จำไม่ดีนะคะแล้วท่าน0คูณกับ1อันนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้จะได้เท่ากับ0นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องถัดไปนะคะอันนี้ขออนุญาตละเว้นไว้ก่อนนะคะจำนวนทุกจำนวนนะคะยกเว้น0คูณกับ1จะได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นนะคะอันนี้จำให้ดีนะคะเมื่อเราดูการคูณแล้วนะคะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไปแล้วเราก็มาดูนะคะการสลับที่ของการคูณนะคะในบทที่ผ่านมาเราเคยเรียนการสลับที่ของการบวกแล้วใช่ไหมคะการสลับที่ของการบวกอย่างเช่น2บวก3มันก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะได้5แล้ว3บวก2มันก็เท่ากับ5เหมือนกันใช่ไหมคะการสลับที่ของการบวกสลับที่แล้วผลลัพธ์ยังคงเท่ากันใช่ไหมคะเรามาดูการคูณว่าเมื่อมันสลับที่แล้วเนี่ยผลลัพธ์มันยังคงเท่ากันอยู่ไหมนะคะเอามาดูอันนี้เป็นลูกบอลใช่ไหมคะอันนี้มีลูกบอล1 2 2กองนะคะอันนี้มีลูกบอล1 2 3นะอันนี้มันมี2กองใช่ไหมคะบวกซ้ำกัน2นะ2กองก็เอา2ไว้ข้างหน้าแล้วก็คูณด้วยจำนวนที่มันมีเท่าๆกันนั่นคือ1 2 3มีลูกบอลทั้งหมด3ลูกใช่ไหมคะมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3บวกซ้ำกัน2ครั้งใช่ไหมคะมันก็เท่ากับ6ลูกนะคะแล้วก็อันนี้มีลูกบอลภาพมันวางสลับกันนะต้องเปลี่ยนนะคะมีลูกบอลซ้ำกันกี่กองคะ3กองใช่ไหมคะก็เอา3คูณเท่าไหร่คะแต่ละกองมีลูกบอลกี่ลูกคะ1 2มีลูกบอล2ลูกใช่ไหมคะก็คูณ2มันก็จะเท่ากับเอา2บวกกันกี่ครั้งคะ3ครั้ง1 2 3มันก็เท่ากับ6อ้าวเป็นไงคะอันนี้ก็ได้เท่ากับ6เหมือนกันอันนี้ก็ได้เท่ากับ6เหมือนกันเราก็เลยสรุปได้ว่า3นะเอาอันนี้ก่อนนะคะ2คูณ3มันเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3คูณ2แสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าการคูณก็สลับที่กันได้เหมือนกันใช่ไหมคะสลับที่กันแล้วผลคูณก็ยังคงเท่ากันเหมือนกับการบวกใช่ไหมคะการบวกก็อย่าลืมนะคะการบวกสลับที่ก็ยังคงผลบวกก็ยังคงเท่ากันการคูณเนี่ยเมื่อสลับที่แล้วผลคูณก็ยังคงเท่ากันอีกเช่นเคยนะคะนี่เขาบอกว่าอะไรเอ่ย2กลุ่มของ3ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ2กลุ่มของ3กับ3กลุ่มของ2ก็คือตัวนี้3กลุ่ม1 2 3กลุ่มมีจำนวนเท่ากันนั่นก็คือมีบอล6ลูกใช่ไหมคะแสดงว่าการคูณเมื่อสลับที่กันแล้วผลลัพธ์ก็ยังคงเท่ากันนะคะมีแบบฝึกหัดหรือเปล่าอันนี้สรุปมานะคะการคูณจำนวน2จำนวนเมื่อสลับที่กันผลคูณยังคงเท่ากันเหมือนกับการบวกเลยใช่ไหมคะเมื่อสลับที่กันผลบวกก็ยังคงเท่ากันนะคะเดี๋ยวลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องอันนี้1กอง2กองใช่ไหมคะ2กองมันจะต้องเอา2ขึ้นก่อนแล้วก็มันซ้ำกันเท่าไหร่คะกองละ4ลูกใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้1 2 3 4อันนี้4กองต้องเอา4ขึ้นก่อนมันซ้ำกันกองละ2ลูกใช่ไหมคะ4คูณ2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเรามาหาคำตอบอันนี้ก่อน2คูณ4มันเท่ากับเท่าไหร่คะก็เอา4บวกกัน2ครั้งใช่ไหมคะ4บวก4ก็เป็น8ใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็เป็น4คูณ2ใช่ไหมคะ4คูณ2ก็คือการเอา2บวกซ้ำกันกี่ครั้งคะ4ครั้งมันก็ได้เท่ากับ8เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้น2คูณ4ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ
4คูณ2การสลับที่การคูณสลับที่กันแล้วผลลัพธ์นะคะหรือว่าผลคูณยังคงเท่ากันนะคะต่อไปข้อขอไข่อันนี้มีกี่กองคะมีกองเดียวใช่ไหมคะมีโดเรมอนแค่กองเดียวเองก็คือ1ใช่ไหมคะคูณเท่าไหร่เอ่ย1กองนี้มีจำนวนโดเรมอนกี่ตัวคะ1 2 3มี3ตัวก็คูณด้วย3ใช่ไหมคะเท่ากับจำนวนทุกจำนวนคูณยกเว้น0คูณด้วย1จะได้เท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะก็เท่ากับ3อันนี้มีโดเรมอนกี่กองคะ1 2 3ก็เขียน3แต่ละกองมีกี่ตัวคะมี1ตัวใช่ไหมคะก็คูณด้วย1ก็คือ1บวกกันเท่าไหร่คะ3ครั้งก็เท่ากับ3ใช่ไหมคะมีโดเรมอน3ตัวดังนั้น1คูณ3มันจะเท่ากับ3คูณ1อ่ะนั่นก็คือจำนวนเท่าไหร่คะ3นั่นเองนะคะการสลับที่ของการคูณการสลับที่กันแล้วนะคะผลคูณยังคงเท่าเดิมนะคะแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะ1คูณด้วยจำนวนใดยกเว้น0นะคะจะได้จำนวนนั้นนะคะ3คูณ1จะได้3หรือว่า1คูณ3ก็จะได้3นะคะถ้าไม่มีภาพให้ดูทำได้ไหมเอ่ย9คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5คูณ9ใช่ไหมคะเพราะว่าการคูณเป็นไงคะสลับที่แล้วผลลัพธ์ใช่ไหมคะยังคงเท่ากันอยู่นะคะต่อไปจุดๆๆคูณ3เท่ากับ3คูณ8อะไรหายไปคะนั่นก็คือ8ใช่ไหมคะสลับที่กันแล้วนะคะผลลัพธ์ผลหรือว่าผลคูณเนี่ยยังคงเท่ากันนะคะอันนี้5คูณจุดๆๆเท่ากับ6คูณ5อะไรหายไปคะอันนี้ก็คือ6หายไปใช่ไหมคะ6คูณ5เท่า5คูณ6เท่ากับ6คูณ5ต่อไป1คูณจุดๆๆเท่ากับ7คูณ1เลขที่หายไปก็คือเลข7ใช่ไหมคะ1คูณ7เท่ากับ7คูณ1อันนี้สังเกตได้ว่าไงนักเรียนอาจจะเห็นพอนักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บนักเรียนอาจจะคิดว่ามันยากใช่ไหมคะโอ้ยตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยคูณกันแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดีๆไปนะคะแบบฝึกหัดนี้เราไม่ต้องคิดคำนวณเลยใช่ไหมคะแค่สังเกตว่าเป็นไงคะการคูณมันสามารถสลับที่กันได้สลับที่กันแล้วเนี่ยผลคูณหรือว่าผลลัพธ์มันก็ยังคงเท่ากันอยู่อีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะดังนั้นแบบฝึกหัดนี้เราไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมคะดูนะคะมีไหวพริบนิดนึงใช่ไหมไม่ต้องคิดเลยแค่ใส่ตัวเลขที่มันหายไปใช่ไหมคะการสลับที่การคูณผลคูณหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันยังคงเท่ากันนะคะแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะเรื่องการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะคะอย่าลืมนะคะว่าการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักเนี่ยคะการมันสามารถสลับที่กันได้นะคะสลับที่กันแล้วผลคูณยังคงเท่าเดิมแล้วก็1เนี่ยคูณกับจำนวนใดก็ได้จำนวนนั้นนะคะยกเว้น0นะคะเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ